สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดานะครับสวัสดีค่ะหมอขวัญค่ะโอเควันนี้เราก็มาเจอกันอีกรอบนะครับเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีวันนี้คิดว่าอยากจะคุยเรื่องวัคซีนนิดนึงเพราะว่ามันกำลังเป็นอะไรที่อินเทรนด์มากเลยตอนนี้ทุกคนกำลังรอวัคซีนโควิดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเรื่องวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าวัคซีนโควิดอีกอะโอเคก็ดีน่าสนใจดีเรื่องวัคซีนแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นในการขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนในประสบนี้นะครับ OC Lens นะครับ Contact Lens ราย1ทำจากวัสดุเอตาฟิลคอน A โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยได้นะคะคราวนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคนรุ่นใหม่ว่าตั้งแต่เรามีวัคซีนตัวแรกเนี่ยจนถึงปัจจุบันที่เรามาถึงในยุคโควิดเนี่ยจริงๆแล้วมนุษยชาติเราเนี่ยมาไกลมากเลยนะคะคราวนี้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าตอนที่เรามีวัคซีนตัวแรกอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากเลยแล้วขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันก็ลำบากกว่ายุคปัจจุบันมากเลยวัคซีนตัวแรกที่เรามีก็น่าจะเป็น smallpox นะพี่เอลเอ๊ะ smallpox ภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรนะไข้ทรพิษฝีดาษนี่ก็ใช่ใช่ไหมคะเออน่าจะใช่คือเนื่องจากว่าอธิบายนิดนึงทำไมเราถึงไม่รู้จักโรคนี้นะเพราะว่าเป็นโรคที่ตอนที่เราเข้าสู่คือโรคนี้มันหายไปนานแล้วเท่าไหร่40ปีแล้วมั้งคือประมาณนั้นแหละคือหลายสิบปีมาก 40-50 ปีเพราะอะไรเพราะว่าวัคซีน มันทำให้คนที่เรียนหมอส่วนใหญ่ก็จะเรียนหมายถึงว่าเราก็เห็นในตำราว่า smallpox แต่เราก็ไม่ได้ใช้คำนี้กับคนไทยหรือว่าได้พูดกับให้คนไข้ฟังเราก็เลยบางครั้งก็เลยลืมนะว่ามันชื่อไทยชื่ออะไรใช่นะคะคราวนี้ตอนที่เราพยายามต่อสู้กับ smallpox อะตอนนั้นเนี่ยมันดราม่ามากเลยเนาะใช่เพราะว่าโรค smallpox เนี่ยถือว่าคือในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะโรคที่เหมือนกับน่ากลัวมากๆฆ่าคนเยอะมากๆเนี่ย smallpox เนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่อันดับต้นๆเนี่ยเรียกว่า top 3เลยมั้งแล้วก็ในแง่ของการตายเนี่ยมันตายน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็ตายเยอะมันเป็นโรคที่พอระบาด ทีเนี่ยโหคนตายกันเยอะมากแล้วก็อัตราตายแบบประมาณ1ใน3อะไรประมาณนี้คือสูงขนาดนั้นเลยสูงมากอันตรายมากก็คือพวกถ้าเป็นโรคที่ฆ่าคนเยอะๆก็จะมีเนี่ยอันดับต้นๆก็มีอย่างวัณโรคแล้วก็ smallpoxแต่ smallpox เนี่ยเราสามารถชนะได้ทำให้โรคเนี่ยมันหายจากโรคนี้ได้เลยแล้วก็ด้วยวัคซีนนี่แหละเนาะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะ smallpox ได้ใช่คราวนี้วัคซีน smallpox เนี่ยคนที่ค้นพบเนี่ยคือเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ก็คือปกติเวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์ของการค้นพบเนี่ยเรามักจะให้เครดิตที่คนคนเดียวนะคือมันสะดวกในแง่ของการเขียนตำราในแง่ของการจำแต่เรื่องราวจริงๆเนี่ยมันส่วนใหญ่กับทั้งหมดมันจะเป็นลักษณะของการที่เป็นวิวัฒนาการค่อยๆประกอบองค์ความรู้กันไปเรื่อยๆความรู้สะสมกันมาหลายรุ่นหลายๆคนใช่คือพี่ชอบเคยชอบประโยคนึงไม่แน่อันนี้ต้องไม่แน่บอกกันไม่แน่ใจว่าใครพูดนะน่าจะเป็นฟรานซิสกอตันเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้ให้เครดิตคนที่ค้นพบหรอกแต่เราให้เครดิตคนที่ทำให้โลกรู้จักโอ้จริงอ่ะพูดถูกมันจะเป็นประมาณนี้ใช่เลยจริงและหลายครั้งมันยากที่จะชี้ชัดไปว่าใครเป็นคนค้นพบนะจะให้พี่เล่าส่วนประวัติศาสตร์ไหมใช่ใช่จริงจริงอยากให้ตอนที่ว่าวัคซีนมันมายังไงเลยคนใหม่ชอบเรื่องนี้มากเลยคนใหม่ว่ามันดราม่าเยอะมากเลยโอเค ก็เอาขอแบบสั้นๆแล้วกันเนอะเพราะว่าดูจากเนื้อหาที่จะคุยกันเรื่องวัคซีนมันค่อนข้างเยอะมากทีนี้พี่ขอเก็บนี้แล้วกันวันนี้พี่เกริ่นสั้นๆสำหรับใครที่อยากฟังเรื่องประวัติศาสตร์ของการค้นพบวัคซีนหรือเรื่องประวัติศาสตร์เนี้ยพี่จะไปเล่าในพอดแคสต์อีกอันหนึ่งของพี่ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักนะครับหรือไม่เคยรู้มาก่อนจะผมทำพอดแคสต์อีกอันหนึ่งนะชื่อว่าหลงไปในประวัติศาสตร์หัวข้อเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยแหละเพียงแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มของประวัติศาสตร์การแพทย์เนี่ยเข้าไปอีกหน่อยที่ผ่านมายังไม่ได้เล่าเท่าไหร่ซึ่งจริงๆอ่ะประวัติศาสตร์การแพทย์มันดราม่าเนาะก็มีเรื่องที่น่าสนใจโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยคือจริงๆต้องบอกว่าคือกำลังคิดว่าจะเล่าไงให้มันสั้น คือจริงๆต้องบอกว่ามันเริ่มจากมันแต่เดิมเนี่ยมันเริ่มจากสองความเชื่อคือตอนนั้นเนี่ยมันมีการที่จะเรารู้ว่าในตอนไหนตะโบราณเนี่ย smallpox มันเป็นโรคที่ดึกดำบรรพ์มากเก่าแก่มากแล้วอย่างที่บอกมันเป็นโรคที่น่ากลัวมากทีนี้คนก็พยายามมานานมากที่จะหาวิธีป้องกันโรคนี้หรือว่าวิธีรักษาทีนี้มันมีวิธีการหนึ่งซึ่งเริ่มจากในต้องบอกว่าทางตะวันออกก่อนก็คืออย่างในประเทศจีนก็มีบันทึกถึงเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการที่คือไอ้โรคไข้ทรพิษเนี่ยเวลาคนเป็นเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นตุ่มเขาเรียกเป็นตุ่มน้ำใสเนี่ยขึ้นตามตัวแล้วมันแตกแล้วมันก็
มันก็จะแห้ต่อมาจะแห้งแล้วเป็นสะเก็ดทีนี้เขาก็จะมีตั้งแต่โบราณเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเอาสะเก็ดมาขูดได้ตรงผงๆตรงสะเก็ดออกมาเนี่ยแล้วก็มาพ่นใส่จมูกอย่างในคนจีนเนี่ยจะมีการใช้เหมือนกับเป็นท่อยาวๆเนี่ยพ่นสะเก็ดเนี่ยเข้ามาในจมูกมันจะเพิ่มโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเวลาโรคระบาดในครั้งต่อๆไปซึ่งในตะวันออกเนี่ยใช้มานานแต่ว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทางตะวันออกมันค่อนข้างกระจัดกระจายนิดนึงแต่เรื่องราวมันจะมาผูกโยงกับการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็ตอนที่มันมีเหมือนกับเป็นภรรยาของทูตเนี่ยไปที่คอนสแตนติโนเปิลก็คือทูตเนี่ยไปอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลแล้วภรรยาเนี่ยสังเกตว่าเฮ้ยทำไมขณะที่ชาวยุโรปเนี่ยจะมีตุ่มเป็นเหมือนกับแผลเป็นจากโรค smallpox เนี่ยกันเยอะมากชาวตุรกีเนี่ยแบบผิวสวยไม่มีโรค smallpox เลยแล้วก็ค้นพบวิธีนี้แหละซึ่งชาวยุโรปเนี่ยเรียกมันว่า variolation แล้วก็วิธีนี้เนี่ยมาเผยแพร่ที่อังกฤษคือเขียนจดหมายมาเล่าเสร็จแล้วก็ให้ลูกตัวเองเนี่ยทำแล้วมาเผยแพร่ที่อังกฤษทำยังไง variolation ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเขาจะเหมือนกับเอาขูดสะเก็ดของคนที่ป่วยเนี่ยแล้วก็ของจีนนี่ใช้พ่นไปในจมูกใช่ไหมตุรกีก็คือจะเหมือนเอามีดมากรีดแล้วก็ไอ้ผงเนี่ยใส่เข้าไปทีนี้ผงมันคืออะไรมันคือไวรัสเนี่ยแหละแต่ข้อเสียของวิธี variolation เนี่ยก็คือว่ามันคือเอาไวรัสเนี่ยแหละตัวเป็นเนี่ยใส่เข้าไปมันก็เลยทำให้คนที่ได้รับเนี่ยบางคนเนี่ยป่วยเป็นโรคซึ่งตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่สูงมากอาจจะอยู่ที่ประมาณ1ใน40แต่มันก็ไม่น้อยแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะป่วยแบบป่วยหนักเลยและในคนป่วยหนักอย่างที่บอกพอป่วยคุณป่วยเป็นโรคนี้หนักๆเนี่ยมันโอกาสอัตราตายมันก็สูงอ่ะ 30% อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าเป็นวิธีป้องกันก็จริงแต่ว่าความเสี่ยงตายมันก็สูงอยู่ถูกไหมทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็คือโอเคคนก็รู้แหละมันมีวิธีนี้อยู่แล้วหมอก็ชอบใช้วิธีนี้อยู่แต่ว่าในยุคสมัยเนี้ยที่ทำ variolation เนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้จักเชื้อโรคยังไม่รู้จักไวรัสไม่รู้จักไวรัสไม่รู้จักแบคทีเรียไม่มีทฤษฎีเชื้อโรคคือไม่รู้ว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากการติดเชื้อถูกไหมแล้วก็เป็นยุคที่ความเชื่อว่าโรคความเจ็บป่วยต่างๆยังมาจากเกิดจากสมดุลของเหลวในร่างกายต่างๆทีนี้นอกเหนือจากไอ้ความรู้ทาง variolation เนี่ยคือกำลังพยายามเล่ากว้างๆนะเห็นว่าสังคมยุคนั้นมันมีอยู่2วิธีในการป้องกันอีกวิธีหนึ่งที่รู้กันก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นความรู้ชาวบ้านน่ะที่เล่าต่อๆกันมาก็มีความเชื่อกันว่าถ้าใครป่วยเป็นโรคฝีดาดวัวฝีดาดวัวเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดในวัวนะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโรค smallpox โรคไข้ทรพิษแต่ว่ามันจะเป็นโรคที่เป็นไม่หนักทีนี้ในคนที่ทำเขาเรียกว่ารีดนมวัวบางคนเนี่ยก็จะไปติดโรคนี้มาจากวัวซึ่งจะมีอาการน้อยแต่พอมีโรคระบาดเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยซึ่งคนตายมากมายเนี่ยพวกคนที่เคยเป็นโรคฝีดาดวัวเนี่ยจะไม่ป่วยตอนนั้นก็เลยมี2ความเชื่อนี้อยู่แต่ว่าต้องบอกว่า2อันเนี้ยคนไม่เห็นความเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเรามองย้อนหลังอ่ะเราอาจจะแบบเหมือนกับเห็นภาพคร่าวๆอ่ะแต่ว่าคนสมัยก่อนที่การสื่อสารอะไรต่างๆไม่ดีเท่าปัจจุบันเนี่ยเขาคงไม่เห็นภาพเนี้ยเนาะคือไม่เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงว่ามันจะมีกลไกที่คือไม่สามารถผูก2เรื่องนี้เข้าด้วยกันได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้มันก็จะมีคนรู้กันมานานก็มีคนบางครั้งคนก็จะไปสะกิดพอวัวเนี่ยเป็นฝีดาดวัวจะเป็นตุ่มน้ำใสๆก็ไปสะกิดไอ้นี่แล้วก็มาจิ้มที่ตัวเองหรือจิ้มให้คนอื่นทีนี้เราไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนแรกแต่บันทึกแรกๆที่มีเนี่ยจะมีชาวอังกฤษที่ชื่อว่าเบนจามินเจสตี้มันมีโรคระบาดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเขาแล้วเขาก็ตัวเขาเองเคยเป็นแต่เขาก็ห่วงภรรยากับลูกก็เลยเดินทางเนี่ยไปหาวัวมาดูตัวไหนมีเป็นโรคฝีดาดก็จะไปเอาน้ำเอาเข็มไปสะกิดเข็มเย็บผ้าเนี่ยสะกิดแล้วไปจิ้มลูกปรากฏลูกเนี่ยสามารถรอดจากโรคระบาดหลายๆครั้งถัดมาแต่คนก็ไม่ได้ชื่นชมนะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนจะมองว่าเหมือนแบบเอาสิ่งของจากสัตว์มาใส่ในร่างกายมนุษย์ซึ่งตามความเชื่อของทางศาสนาคริสต์หมายถึงว่าสมัยคาทอลิกสมัยก่อนเนี่ยโทษที่อังกฤษมันโปรเตสแตนต์ก็จะมีความรู้สึกว่ามันคือร่างกายมนุษย์มันศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมแล้วคุณเอาไปเอาของจากสัตว์มาใส่ในร่างกายฉะนั้นคนจะรู้สึกรังเกียจไปไหนคนก็รังเกียจแต่ว่าคนที่ได้เครดิตจริงๆเนี่ยก็คือเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เราจะได้ยินชื่อบ่อยเนาะเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยคือเป็นหมอนะเป็นหมออยู่ในชนบทแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยเขาเคยได้รับ variolationแต่ว่าไอ้ขั้นตอนก่อน variolation มันจะมีวิธีการที่เขาเรียกว่าเหมือนต้องชำระล้างเขาเรียกว่า purge ให้กินยาระบายให้ขับถ่ายต้องมีการเขาเรียกว่าถ่ายเลือดออก
คือเตรียมพร้อมแล้วเขาเชื่อว่าวิธีการเตรียมพร้อมแบบนี้ทำเป็นเดือนเนี่ยมันจะช่วยให้ป้องกันไม่ให้คุณเป็นโรคได้ตอนที่ทำ variolation แต่ด้วยเจเนอร์เขาโตมาเลยตอนเด็กๆเขาทรมานมากเลยเขาโตมาเชื่อว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดแล้วเขาก็ได้ยินไอ้นี่แหละเรื่องไอ้ cow pox เนี่ยก็คือว่าไปเอาโรคเนี่ยจากบัวมาใส่คนเขาก็เลยไปทดลองทำดูโดยที่ไปทดลองกับเด็กคนหนึ่งลูกคนงานชื่อฟิลิปพิปส์คือว่าความฝังใจสมัยเด็กอะนำมาสู่การค้นพบที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ใช่และนั่นก็คือที่ทุกคนรู้กันก็คือว่าเขาเอาฟีดาดวัวมาใส่ในเด็กเป็นการทดลองแล้วก็สำเร็จแล้วก็นำไปเขียนรายงานแล้วก็หลังจากนั้นก็หมอก็รับรู้กันซึ่งจริงๆอ่ะถ้ามามองในสมัยเนี้ยอยู่ดีๆไปจิ้มน้ำอะไรไม่รู้จากวัวแล้วก็มาใส่ในตัวร่างกายคนถ้าเอากฎเกณฑ์สมัยเนี้ยคงโดนตำรวจจับเนาะใช่คือถ้าทำยุคนี้เลยเนี่ยคือขึ้นข่าวพาดหัวข่าวแน่นอนเพราะว่ามันคือการเอาไวรัสก่อโรคเลยเนี่ยมาจิ้มในเด็กซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองมากแค่ไหนเราก็ไม่รู้หมายถึงว่าผู้ปกครองรู้ความเสี่ยงแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าในยุคนั้นเนี่ยคือเนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีเรื่องของจริยธรรมทางการทดลองหรือการแพทย์แบบนี้มันก็ถือว่าตามยุคสมัยเนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วจากจุดนั้นมาจุดนี้มันมาไกลมากโอเคคราวนี้เรามาคุยเรื่องปัจจุบันดีไหมว่า มันมีขั้นตอนยังไงบ้างก็จริงๆแล้วว่าอยากจะคุยเรื่องกลไกการทำงานของวัคซีนนิดนึงก่อนโอเคได้คือว่าอย่างวัคซีนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเราก็รู้แล้วอะว่าตอนต้นๆเนี่ยที่เขาพยายามทำวัคซีนเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเอาไวรัสเข้ามาในร่างกายเนาะแล้วตรงเนี้ยมันสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนมันสร้างภูมิคุ้มกันได้ยังไงบ้างก็ให้พี่อธิบายเนาะก็สั้นๆมันก็จะมีปัจจุบันเราก็รู้มันมีวัคซีนอยู่หลายแบบเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินก็เล่าคร่าวๆก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนกับแบบเป็นโฮไวรัสเลยก็คือเอาไวรัสทั้งตัวเนี่ยใส่เข้าไปเพียงแต่ต้องเป็นไวรัสที่ฆ่าแล้วทำให้ตายเขาเรียก inactive วัคซีนถูกป่ะหรือว่าทำให้อ่อนแอลงไม่ถ้าเป็นโฮอย่างนี้มันส่วนใหญ่ก็คือทำให้ฆ่าก่อนประเภทหนึ่งประเภทที่สองคือทำให้อ่อนแอลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการที่เอามาเลี้ยงไปเรื่อยๆให้มันแบบอ่อนกำลังลงจนกระทั่งเป็นไวรัสที่เหมือนกับถอดเขี้ยวเล็บหมดแล้วแล้วเราก็ไปฉีดอันนี้ก็เป็นไวรัสที่ยังเป็นตัวเป็นแต่ว่าอ่อนกำลังลงถูกไหมซึ่งปกติถ้าเป็นไวรัสโรคที่รุนแรงเราก็ไม่อยากใช้วิธีนี้เพราะว่ายังเสี่ยงอยู่ใช่อย่างพวกเรบีสอย่างเงี้ยอะไรไงเราก็ต้องฆ่าอันที่3ก็จะเป็นพวกเอาแค่บางส่วนของไวรัสคือพูดง่ายคือมันเอาแค่ชิ้นส่วนเดียวของไวรัสเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นมั่นใจว่าส่วนนั้นเนี่ยมันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของคนได้นั่นเป็นแบบที่3นะแล้วก็ยังมีอีกแบบนึงคืออ๋อก็ไม่เชิงอันนี้ไม่ใช่วัคซีนของไวรัสนะอันนี้พูดถึงวัคซีนทั่วไปอีกแบบนึงก็เป็นลักษณะของการที่เหมือนโรคบาดทะยักอ่ะเค้าเรียกว่าเป็นท็อกซอยก็คือเป็นพิษใช่เอาเหมือนกับท็อกซอยมันคือคล้ายพิษของไอเชื้อที่ก่อโรคบาดทะยักก็คือเชื้อคลอสตริเดียมเตตานายชื่อไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันมีอยู่4กว้างๆเนี่ยมันจะมีส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงว่ามันมีลักษณะ4แบบแบบนี้ก็คือเป็นเอาพิษเนี่ยใส่เข้าไปแล้วทั้งหมดก็คือเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต่อสู้คือพวกนี้สอนให้ร่างกายรู้ว่าเนี่ยนะหน้าตาของสิ่งที่คุณต้องสู้เนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้โอเคนี่ก็คร่าวๆคราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามาเปรียบเทียบกับวัคซีนโควิดเนาะที่มันทุกคนกำลังสนใจกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือคล้ายๆกันนะอย่างวัคซีนที่ทำให้ไวรัสอ่อนกำลังลงนะคะก็จะเป็นตัวซิโนแวคนี่แหละที่มาจากเมืองจีนแหละนะคะที่เรากำลังรอดูอยู่ว่าจะฉีดไม่ฉีดจะผ่านอย.หรือไม่ผ่านอย.อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นวัคซีนที่เอาชิ้นส่วนนะคะหรือเอาโปรตีนบางส่วนเนี่ยของไวรัสมาคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาโปรตีนมาในรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามาในรูปของ mRNA นะคะก็จะเป็นเหมือนกับวัคซีนของตัวโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์อะไรเงี้ยที่ในอเมริกาในยุโรปมาฉีดกันเยอะๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาสมมุติว่ามาในรูปของโปรตีนจากไวรัสเลยเนี่ยออกมาในรูปโปรตีนแล้วฉีดเข้าร่างกายเลยเนี่ยจริงๆก็มีบริษัทหนึ่งที่เพิ่งผ่านเฟสสามไม่นานแล้วก็ฮือฮากันมากเลยคือบริษัทชื่อ Novavax นะคะอันนี้เป็นบริษัทเล็กๆเลยเป็นม้ามืดในวงการนะคะแล้วก็นอกจากนี้เลยก็มีวิธีใหม่ๆในการที่จะนำโปรตีนเหล่านี้นะคะหรือชิ้นส่วนของไวรัสเหล่านี้เข้าไปในร่างกายโดยการใช้ไวรัสอีกตัวหนึ่งแทนที่จะเป็นไวรัสทั้งตัวเต็มๆก็คือให้ไวรัสอีกตัวหนึ่งที่มันไม่รุนแรงนะคะหรือว่าปลอดภัยกว่าเนี่ยพาชิ้นส่วนของไวรัสตัวที่เราต้องการจะป้องกันเนี่ยเข้าไปในร่างกายซึ่งตอนนี้หลักๆเราใช้อะดีโนไวรัสเยอะนะคะตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวแอสตราที่เรารออยู่
ที่จะมาผลิตที่สยามไบโอไซเอนส์นะคะหรือว่าตัวสปุตนิกของรัสเซียตัวนี้ก็ใช้อะดีโนไวรัสเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้พวกนี้คิดว่าทุกคนคงพอคุ้นเคยกันบ้างอยู่แล้วนะทำไมคุ้นเคยก็ได้ยินที่นี่แหละโอเคต่อดีกว่าแล้วจริงๆอ่ะมันก็เป็นที่มาของนี่ด้วยนะของที่มาของการรักษาอื่นๆด้วยก็คือตอนช่วงที่มีโควิดใหม่ๆนะคะแล้วก็เหมือนกับด้วยความที่เรายังไม่มีวัคซีนแล้วยังไม่มีวิธีการรักษาเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่เรานำซีรั่มของคนที่ติดเชื้อใหม่ๆและเพิ่งหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราหวังว่ามันจะมีแอนติบอดีพวกนี้แหละแล้วก็เอาแอนติบอดีพวกเนี้ยนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันเหล่านี้นะคะให้ไปโดยตรงนะคะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดเหมือนกันว่าภูมิคุ้มกันที่ได้เนี่ยมันจำเพาะไม่จำเพาะยังไงอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยอาจจะยังทำให้การรักษาตรงเนี้ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองอยู่ค่ะก็หลังจากที่เราฟังกันมาเนี่ยนะคะก็อยากจะเล่าถึงขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนในปัจจุบันนิดนึงอ่ะเพราะเรามาไกลมากเลยตั้งแต่ smallpox จนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะวัคซีนปัจจุบันเนี่ยมันกว่าวัคซีนจะออกมาตัวนึงเนี่ยปกติแล้วเนี่ย3ปี5ปีนะอย่างต่ำนะคะโควิดเนี่ยด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้มันเร็วขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนที่ต้องผ่านทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ถ้าเอาตามไกด์ไลน์ของ FDA นะคะหลักๆคงจะมี3ส่วนด้วยกันนะคะอันที่1ก็เป็น preclinical นะคะเป็นช่วงแรกนะคะที่เราทดสอบในหลอดทดลองหรือว่าในสัตว์ทดลองก่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่2คือเป็นช่วง clinical ก็คือช่วงที่เราทดลองในมนุษย์จริงนะคะแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยคือเป็นช่วง license นะคะหรือว่าขออนุมัตินะคะจาก FDA ของประเทศต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการผลิตยาทั่วไปด้วยใช่คล้ายๆกันไม่จำเพาะแค่วัคซีนจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะคราวนี้นะคะพูดถึงสเต็ปแรกก่อนคือ preclinical นะคะตรงนี้จริงๆแล้วมีความสำคัญมากเลยค่ะนะคะก็คือช่วง preclinical เนี่ยเราก็จะเหมือนกับต้องมาศึกษาก่อนค่ะว่าตัวไวรัสเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพันธุกรรมเป็นยังไงมีโปรตีนอะไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับร่างกายเรายังไงบ้างติดเชื้อเราได้ยังไงเข้าเซลล์เราได้ยังไงแล้วก็ทำให้เราป่วยได้ยังไงแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็นำองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะมาเลือกโปรตีนนะคะหรือว่าส่วนของไวรัสที่เป็นทาร์เก็ตให้เราพัฒนาวัคซีนหรือที่จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่จะมาต่อสู้กับทาร์เก็ตตรงนี้ก็คือตอนนี้เลือกชิ้นส่วนของไวรัสคือศึกษาเพื่อเข้าใจไวรัสก่อนแล้วก็เลือกว่าเจาะตรงไหนใช่ยกตัวอย่างเช่นของโคโรนาไวรัสเราก็รู้ว่าจะใช้ส่วนที่เป็นเรียกว่าสไปค์โปรตีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเลยแหละที่ทำให้โควิดวัคซีนเนี่ยมันพัฒนาได้เร็วกว่าตรงอื่นนะคะเพราะว่าเราโชคดีนิดหน่อยค่ะที่ว่าตัวไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดเนี่ยนะคะหรือว่าซาร์โควิด2เนี่ยนะคะมันเป็นโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งเคยระบาดมาก่อนจริงๆแล้วตัวที่ระบาดมาก่อนก็คือตัว MERS นะคะกับตัว SARS นะคะซึ่งทั้ง2ตัวนั้นน่ะเป็นโคโรนาไวรัสทั้งคู่นะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยมีองค์ความรู้นะคะของส่วนประกอบของไวรัสนะคะโปรตีนชนิดต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาวัคซีนเนี่ยเบื้องต้นมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรง preclinical stage เนี่ยนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยพัฒนาโควิดวัคซีนเนี่ยได้เร็วขึ้นมากเลยนะคะก็เหมือนข้ามขั้นนี้ไปได้พอสมควรใช่นะคะช่วยย่นระยะเวลาได้เยอะมากเลยนะคะต่อไปก็เป็นส่วนที่เป็น clinical ก็คือเอามาทดลองในคนจริงนะคะตอนที่มาทดลองในคนจริงเนี่ยก็มีขั้นตอนเยอะมากอีกนะคะไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยจะมาฉีดให้ทุกคนได้เลยส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนย่อยๆอีกนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะคะว่าเฟส1เฟส2เฟส3อะไรเงี้ยตามข่าวนะคะเฟสแรกเลยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นทดลองในคนหลัก10นะคะอันนี้หลักๆเลยเนี่ยเราเพื่อที่จะดูความปลอดภัยว่าเอ้ยฉีดปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ฉีดปุ๊บแล้วแบบลงไปชักนี่ชักงอนะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยอาจจะดูแล้วว่าเอ้ยฉีดไปแล้วเนี่ยมันมีแอนติบอดีอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเฟสนี้สำเร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็ค่อยขยับขยายขึ้นมาเป็นเฟสที่2ซึ่งจากหลัก10เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นหลักร้อยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมาดูประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มาดูแล้วว่าภูมิขึ้นมากน้อยแล้วก็ขึ้นช้าเร็วยังไงนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ได้ติดตามเรื่องของผลข้างเคียงนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเฟส1เฟส2เหล่านี้เราก็มักจะทดลองในคนที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวก็สรุปอีกทีนะก็เหมือนเฟส1เนี่ยคือเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ว่าต้องให้เท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเฟส1ก็เหมือนเน้นความปลอดภัยก่อนใช่แล้วก็ดูว่าปริมาณที่น่าจะใช่เนี่ยปริมาณที่ต่ำสุดที่น่าจะได้ผลเป็นเท่าไหร่สูงสุดที่ถ้ามากกว่านี้จะทำให้มีผลข้างเคียงเยอะเป็นเท่าไหร่พอเรารู้ได้ตัวเลขปุ๊บเราก็เข้าสู่เฟสที่2ให้ได้จำนวนคนที่เยอะขึ้น
ซึ่งตอนนี้เราจะเริ่มดูในแง่ของประสิทธิภาพแล้วโอเคเนาะนะคะแล้วก็พอเราพอจะทราบประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราได้ข่าวแล้วหุ้นขึ้นเนี่ยเปรี้ยงปร้างเนี่ยก็เป็นตอนที่เฟส2ออกนะทุกตัวแบบหุ้นทุกตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็เฟสที่3เนี่ยเป็นเหมือนเป็นฟิลสตัดดี้ค่ะก็คือเราเนี่ยเอาวัคซีนเนี่ยมาใช้ในประชากรจริงๆแล้วนะคะจากหลักร้อยเนี่ยก็ขยับมาเป็นหลักพันหลักหมื่นละฟิลสตัดดี้คือออกไปใช้ในสนามจริงใช่ใช้ในประชากรจริงใช่แล้วก็อาจจะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วนะคะ อาจจะมีคนที่มีโรคประจำตัวบ้างนะคะหรือว่าช่วงอายุของวัคซีนเนี่ยก็จะกว้างขึ้นนะคะอย่างโควิดเนี่ยจริงๆแล้วก็หลักหมื่นนะแทบทุกการศึกษาเลยทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างถ้าเป็นการพัฒนายาทั่วๆไปพวกเฟสแรกเนี่ยเราก็จะทำในคนที่อาจจะคนที่แข็งแรงถูกไหมพอเป็นเฟส3เราจะเริ่มทำในที่บอกว่าฟิลสตัดดี้คือของจริงก็คือทำในคนที่ป่วยจริงๆที่ต้องการใช้ยานั้นก็คือเราพยายามที่จะให้มันใกล้เคียงกับประชากรจริงที่ใช้จริงมากที่สุดก็คือสนามจริงซ้อมจริงแล้วก่อนที่จะเป็นหลักล้านใช่นะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือเป็นขั้นตอนไลเซนส์นะคะก็คือหรือว่าขออนุมัตินะคะอาจจะจาก FDA ค่ะจากประเทศไหนก็ตามนะคะแล้วก็จริงๆไลเซนส์แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจบนะคะอย่างวัคซีนโควิดตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยที่ได้ไลเซนส์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าจบนะคะจริงๆแล้วเป็นไลเซนส์สำหรับ emergency use สำหรับภาวะฉุกเฉินทั้งนั้นเลยนะคะยังต้องติดตามกันต่อค่ะนะคะคำถามที่ส่วนใหญ่เราต้องรอเนี่ยก็คือว่า N1 เนี่ยฉีดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันอยู่ไปนานแค่ไหนนะคะ2เนี่ยมันมีผลข้างเคียงในระยะยาวหรือเปล่านะคะแล้วก็3เนี่ยนะคะก็ผลข้างเคียงที่เจอน้อยมากๆผลข้างเคียงที่เจอน้อยมากๆอื่นๆมีไหมนะคะก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันอันนึงคือมีวัคซีนไข้เลือดออกนะเป็นเพราะมันวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยเป็นวัคซีนที่เรารอกันมากเลยนะคะเพราะมันเป็นปัญหากับหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะตอนแรกๆตอนที่ออกมาเนี่ยทุกคนดีใจมากเลยแต่ปรากฏว่าเอ๊ะพอเราติดตามไปเนี่ยนะคะด้วยขั้นตอนการติดตามเนี่ยเราทำให้รู้ว่าเอ๊ะประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้ดีนักแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงในบางรายอ่ะก็เลยทำให้เหมือนกับความนิยมในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกมันก็น้อยลงไปนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะนะคะขั้นตอนต่างๆเราเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ย3-5 ปีบางทีเป็น10 ปีก็มีหรือว่าบางตัวเนี่ยไวรัสบางตัวเรายังไม่มีวัคซีนเลยทุกวันนี้นะคะแต่ว่านอกจากที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าตัว MERS นะคะหรือว่าซาร์สเนี่ยมันทำให้เรามีองค์ความรู้ของโคโรนาไวรัสเนี่ยนำมาก่อนแล้วก็มาช่วยเร่งปฏิกิริยาอย่างนี้ดีกว่าให้โควิดวัคซีนเนี่ยมันพัฒนาได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ภายใน10-20 ปีที่ผ่านมานะคะทุกคนเนี่ยพยายามจะพัฒนาวัคซีนของ HIVนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนี่ย mRNA นะคะของ Moderna Pfizer เนี่ยนะคะหรือว่าเทคนิค Adenovirus เนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทคนิคที่เราเอามาพยายามจะทำ HIV วัคซีนทั้งหมดเลยนะคะแต่ปรากฏว่า HIV วัคซีนยังไม่สำเร็จ HIV วัคซีนยังไม่สำเร็จแต่ว่าก็บังเอิญได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะมาใช้กับโคโรนาไวรัสก่อนนะคะก็เลยก็ถือว่าเป็นโชคดีในโชคร้ายนะคะว่าทำให้เราพัฒนาวัคซีนเนี่ยมาได้เร็วกว่าปกติเนี่ยเป็นปีๆเลยโอเคถึงตรงนี้เพิร์นพูดถึงHIVขึ้นมาพี่ก็เลยแบบมองว่าไอ้ตรงนี้มันมีคำถามนึงเชื่อว่าหลายคนเนี่ยฟังอยู่แล้วจะนึกสงสัยขึ้นมาทันทีมันมีอยู่2 อย่างก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีปัจจุบันที่คนได้ยินว่าแบบเฮ้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิตวัคซีนคือ mRNA วัคซีนถูกไหมแล้วมันก็มีอีกเรื่องคำถามนึงก็คือว่าทำไมทุกวันนี้เรายังไม่มีHIVวัคซีนซึ่ง2 คำถามนี้มันสามารถที่จะอธิบายร่วมกันได้ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเราไปสัมมนากันมาก็มีคนถามเหมือนกันว่าอุ้ย mRNA วัคซีนเนี่ยมันดูล้ำสมัยมากเลยอ่ะมันคือเนี่ยมันคือชัยชนะของมนุษยชาติหรือยังอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคำตอบเนี่ยเราย้อนกลับมามอง HIV ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย mRNA วัคซีนเนี่ยเป็นเทคนิคที่เราเอามาสู้กับ HIV เพราะเราพยายามเอามาทำวัคซีนต้าน HIV นะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยที่เรายังไม่มี HIV วัคซีนจนถึงทุกวันเนี่ยนะคะก็เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปถึงตอนที่เราคุยกันเรื่องกลไกการทำงานของวัคซีนนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยเราต้องการที่จะเหมือนกับเรียนแบบ
การติดเชื้อคือไม่ใช่การติดเชื้อจริงแต่ว่าคล้ายๆกับเป็นการเทรนร่างกายว่าถ้าเกิดว่ามีเชื้อนี้เข้ามาหรือว่ามีโปรตีนสไตล์แบบเนี้ยเข้ามาเนี่ยร่างกายเนี่ยต้องฝึกในการสู้ไว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในหลายๆวิธีนะคะใช่ก็คือหมายถึงว่าเราต้องการที่จะต้องหาชิ้นส่วนที่สามารถกระตุ้นภูมิได้จริงๆใช่ใช่แต่ว่าปัญหาเนี่ยคือเวลา HIV มันเข้าไปร่างกายแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีภูมิคุ้มกันที่ต่อต้าน HIV เนี่ยแบบขึ้นมารุนแรงแบบนั้นเท่าไหร่นะคะอย่างโควิดเนี่ยไม่ยากพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสู้เลยนะคะแต่ว่าการสร้างภูมิคุ้มกันแบบสูงๆเยอะๆรุนแรงเนี่ยแบบนั้นใน HIV ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่สามารถที่จะพัฒนาวัคซีนที่พอไวรัสเข้าร่างกายมาปุ๊บเนี่ยกระตุ้นเข้ามาแล้วสร้างภูมิคุ้มกันแล้วเข้าไปจับหรือเข้าไปสู้หรือว่าป้องกันการติดเชื้อเนี่ยได้ทันทีอันนี้มันเป็นความยากอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งแต่ที่เราคุยกันเรื่องการพัฒนาวัคซีนเนี่ยต้อง preclinical study นะคะตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเราเนี่ยก็มักจะเอาไวรัสเนี่ยไปศึกษาเป็นโมเดลในสัตว์นะคะแล้วก็ดูขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ตรงนั้นนะคะมาพัฒนาวัคซีนคราวเนี้ยตัว HIV เองเนี่ยนะคะก็ไม่มีโมเดลในสัตว์ที่ดีทำให้เราองค์ความรู้ตรงนี้เราไม่ได้ 100% นะคะคือมันมีความจำเพาะกับมนุษย์ค่อนข้างมากใช่ๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะก็คือตัว HIV virus เนี่ยเขากลายพันธุ์เร็วมากนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเจอโปรตีนที่มันน่าจะเป็นทาร์เก็ตแล้วนะคะพอกลายพันธุ์ไปเสร็จก็ไม่ครอบคลุมวัคซีนไม่ครอบคลุมก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาวัคซีนขึ้นมาตรงนี้ค่ะได้สักทีก็เหมือน HIV เนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหลบซ่อนเราสามารถทำเราจะเจอมันได้แต่ว่ามันก็เปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาปุ๊บภูมิคุ้มกันก็ไม่สามารถที่จะรู้แล้วว่านี่คือ HIV เหมือนเดิมใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า mRNA technology เนี่ยนะคะมันคือชัยชนะฮอร์โมนมนุษยชาติแล้วหรือยังที่สุดหรือยังที่สุดหรือยังเนี่ยคงคำตอบเลยคือยังไม่ใช่เนาะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของไวรัสกับโฮสต์หรือว่าธรรมชาติของไวรัสกับเราด้วยนะคะว่าเขาเข้ามาในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันปฏิกิริยาหรือปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันหรือว่าการต่อสู้นี่แหละที่เรามีกับไวรัสเนี่ยมันเป็นยังไงมันสอดคล้องกับการให้วัคซีนหรือว่าการใช้วัคซีนแบบที่เราใช้แบบปัจจุบันหรือเปล่านะคะหรือว่าเราเนี่ยจะสามารถหาโปรตีนหาทาร์เก็ตอะไรที่มากระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยได้จริงๆหรือเปล่าแล้วพอหาได้แล้วเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยยังต้องไปลุ้นกันต่ออีกนะคะเพราะระบบภูมิคุ้มกันเรามันซับซ้อนมากเลยนะคะก็ต้องไปลุ้นกันอีกว่ามันกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยได้จริงๆแบบตามทฤษฎีที่เราทำตอน preclinical study หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็สงครามยังไม่จบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพัฒนากันต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับสัก10กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เรามาไกลมากแล้วเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมากเลยนะคะไม่ใช่แค่วัคซีนนะยาด้วยแล้วก็การสร้างโปรตีนอะไรต่างๆด้วยเยอะโอเคก็น่าสนใจมากมีอะไรอยากจะคุยต่อไหมก็วันเว้นนี้ก็เวลาน่าจะพอสมควรแล้วนะพี่ว่าเราก็ได้คัฟเวอร์ประมาณหนึ่งก็น่าจะพอได้ไอเดียนะครับว่าการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันมีหน้าตาประมาณไหนโอเคถ้างั้นวันนี้เราก็พอแค่นี้เนาะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์เราอีกทีหนึ่งนะครับ OSI Lens Contact Lens รายวันนะครับทำจากวัสดุ Etafilcon A แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบเอพิโซดนะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนคอมเมนต์หรือว่าแนะนำให้คนอื่นฟังต่อสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ